ครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านอาจารย์อานนท์เอื้อคตรัระบกูลและสวแัฟสดีนครแัฟบนคุณรดายกำาครรับครับและครับผคมรับครับแล้วก็สวัสดีวิทยากรรับเชิญของเราอีกท่านหนึ่งครับวันนี้มีเวลามาแล้วครับท่านอาจารย์พี่หนิงช่อลัดดาครับสวัสดีคสรวัับสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก็พบกันอีกครั้งนี้เป็นตอนแรกนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับปีพุทธศักราช2565ครับวันนี้คือวันที่หนึ่งครับ1 มกราคม2565ครับเป็นอนุทอล์กต้อนรับศักราชใหม่เลยนะครับก็ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มากเรื่องนะครับหลายราวนะครับเยอะแยะมากมายที่อยู่ในนั้นครับทั้งสนุกทั้งที่เป็นข้อมูลเยอะแยะมากมายครับความรู้ต่างๆนะครับไปติดตามดูกันนะครับได้นะครับใช้เวลาดูกันนิดนึงนะฮะเลือกดูกันได้แล้วก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยครับเริ่มศักราชใหม่นะครับต้องมีอะไรใหม่ๆแน่นอนครับแล้วก็ท่านอาจารย์อนุรัตน์ตระกูลนะได้เปรยมาแล้วครับตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับว่าเรามีสิ่งใหม่ๆที่เราจะมาเปิดเผยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ใช้เวลานิดนึงครับในการแนะนำนะครับก่อนเข้ารายการเหมือนเดิมก็คือเราก็ยังเจอกันเหมือนเดิมครับยังไม่ได้ปรับผังรายการอะไรนะครับก็ใน1 สัปดาห์แล้วก็ยังเจอกัน3 วันครับวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์เรื่องหลักๆก็เรื่องสุขภาพนะครับเอนไซม์สดโปรไบโอติกเห็ดเป็นยานะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกำยันโอมานซึ่งรอท่านอาจารย์พี่หนิงหลายตอนแล้ว อันนี้หยอดไปหน่อยนึงนะครับปรุงยามันต้องปรุงยาเห็นไหมครับนี่ครับแม่หมอบอกเองนะครับแล้วก็เรื่องราวประสบการณ์ในการไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดในต่างแดนของท่านอาจารย์เอื้อตระกูลนะครับซึ่งปีนี้ก็น่าจะขยับไปได้อีกสัก2-3 ประเทศนะครับซึ่งแต่ละประเทศนี่ก็รายละเอียดเยอะมากนะครับมีประโยชน์เยอะแยะมากมายจากประสบการณ์นี้ครับแล้วก็ตอนที่เป็นสเปเชียลเป็นซีรีส์ต่างๆนะครับปีนี้ก็จะน่าจะเจาะลึกลงไปนะครับจากที่ตอนที่แล้วที่ท่านอาจารย์อนุนได้มาบอกพวกเราว่าปีนี้เรามีเรื่องอะไรที่เราจะเจาะลึกลงไปได้บ้างนะครับลองไปย้อนดูในตอนที่แล้วได้นะครับจะละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยครับอาจารย์ก็จะมีเรื่องหลักๆอยู่นะครับถ้าวิทยากรเราสามารถติดต่อและเข้ามาได้เนี่ยครับก็คือในเรื่องของการที่จะคุยพูดคุยนะครับกับผู้ที่ผ่านการอบรมเห็ดกับท่านอาจารย์อนนท์นะครับเมื่อกว่า20 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่เฟนเกียนานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวท่านอาจารย์อนนท์จะเป็นคนเปิดเผยเองครับตอนนี้ก็ต้องส่งไม้ต่อให้ท่านอาจารย์ก่อนครับว่าผ่านมาปีใหม่อาจารย์ไปทำอะไรบ้างหรือเปล่าครับเชิญครับอาจารย์ครับครับก็ขอบคุณมากนะฮะที่วันนี้เป็นรู้สึกตื่นเต้นอ่ะนะมันปีใหม่แล้วผมกะว่าจะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่แต่ไปมามันก็เหมือนเดิมนะครับก็คือวันนี้ตื่นเต้นในตรงที่ว่าไอเห็ดไมคอไลซ่าเนี่ยมันชักจะเป็นเรื่องเป็นราวได้ดีทีเดียวนะเพราะนั้นวันนี้ก็ทั้งวันนะคนอื่นก็อาจจะไปสนุกนะบางคนอื่นก็ไปร้องเพลงกันตั้งแต่เที่ยงอะไรต่างๆนี่ส่งคลิปมาก็น่าสนุกอยู่นะฮะก็แต่ผมใส่เชื้อเห็ดไมคอไลซ่าเพราะว่ามันดูแล้วมันมีท่าทีน่าตื่นเต้นก็คิดว่าโอเคนะฮะจะพยายามทำให้ได้เต็มที่ก็ขอเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันไปที่แชร์ก็แล้วกันนะฮะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะฮะก็เริ่มจากสมเด็จสังฆราชนะครับก็ได้ประทานพรแก่คนไทยทุกท่านนะฮะให้มีชีวิตที่มีความสุขเจริญรุ่งเรืองและก็ร่ำรวยนะฮะสำหรับผมเองรวยไม่รวยก็ไม่รู้ตอนนี้ทำให้ได้แสนขวดให้ได้นะตอนนี้ไปละ10,000 กว่าแล้วนะฮะคุณดำผมนี่ก็ถึงครึ่งแล้วได้10%แล้วดีใจมากได้10 ครึ่งก็ใช้เวลาไม่ถึง2 สัปดาห์เนี่ยได้10,000 กว่านี่ก็โอเคเลยแหละใช่ได้ครับใช่ได้เยี่ยมเนี่ยดูดิแต่ว่ามันต้อง200 สัปดาห์นะคะถึงจะเสร็จตอนนี้เส้นใยเดินเต็มแล้วปกติอย่างเห็ดตับเต่าเนี่ยนะผมจะทำ100นึงก็จะเสียประมาณครึ่งนึงแต่ตอนนี้
ถือว่า100ก็ได้เกือบเต็ม100อ่ะโอ้โหสุดยอดนะผมก็ถือว่าโอ้ไอ้นี่มันเป็นสุดยอดแล้ววันนั้นอย่างที่ให้คุณดำดูว่าเฮ้ยครับมันออกดอกแม้กระทั่งในวุ้นอ่ะใช่เพราะอะไรคะอาจารย์เพราะวิธีการเราเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเป็นเพราะว่าอะไรที่เราปรับแก้มันถึงมีความเสียหายน้อยกว่าเดิมเราคิดว่าอย่างนี้อาจารย์หนิงเราคิดว่าเห็ดตับเต่าเนี่ยเป็นเห็ดที่มันเกิดพื้นบ้านที่ไหนมันก็เกิดเพราะฉะนั้นเวลาเราเขี่ยเชื้อแล้วเราก็ทิ้งไปเฉยหมายถึงว่าในห้องที่เราแพ็คอะไรต่างเนี่ยนะซึ่งกลางวันกลางคืนมันจะเปลี่ยนอะไรก็ช่างศีรษะเขาอะไรทำนองนั้นนะแต่ปรากฏว่าถ้าเราไว้อย่างนั้นเนี่ยนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นแล้วพอร้อนร้อนเย็นเย็นร้อนร้อนเย็นเย็นเนี่ยมันกลับไม่เจริญอ๋อเขางอนฮะนั่นสิงอนเพราะมันอาจจะงอนเราไม่รักเขาเราไม่ใส่ใจกับเขาใช่แล้วพอมันยักแย่ยักยันยักแย่ยักยันอย่างเนี้ยเส้นใหญ่มันก็ไม่เดินสักทีไงพอเส้นใหญ่ไม่เดินเชื้ออย่างอื่นก็เดินอ๋อพอเราสร้างห้องเก็บอุณหภูมิพอเหมาะนะครับจากใช้เวลา 2-3 เดือนเนี่ยลดเวลาลงมาเหลือประมาณ20กว่าวันหรือประมาณแค่เดือนเดียวโอ้โหอาจารย์นี่ไงผมบอกตื่นเต้นไงเร็วมากเลยทำไมถึงตื่นเต้นก็เพราะว่าเห็ดตับเต่าเนี่ยมันเป็นสุดยอดของยาคุณดำก็คงจะได้ทราบอาจารย์หนิงก็คงจะได้ทราบว่าอิตาลีนี่ถือว่าเป็นเจ้าแห่งเห็ดตับเต่ามันเป็นซิกเนเจอร์เขาอ่ะครับใช่นี่เป็นซิกเนเจอร์เขาแต่เขาก็มีไม่มากพอเขาถึงต้องไปเพาะที่สวาซิแลนด์หรือแม้กระทั่งไปซื้อที่ฟินแลนด์จำได้ไหมที่คุณส้มคุณสุริยาเอามาออกเนี่ยนะนี่ไงเพราะอะไรไหมเพราะมันเป็นยาโดยเพราะยิ่งยารักษาโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดนะฮะซึ่งมันเหมาะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมเห็นตรงนี้ผมถึงบอกว่าเอาแหละถ้าผมเพาะสามารถทำเชื้อได้เป็นแสนแสนขวดเนี่ยนะที่200ไร่ผมเนี่ยนะผมจะเพาะไอ้ตรงนี้ให้มันใหญ่ที่สุดในโลกเลยคุณดำอาจารย์แปลว่ามันควรที่จะอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิเหมาะสมถูกต้องของที่อย่างดีมันควรจะคงที่ถ้าหากว่ามันฟลักชูเอทหรือมันขึ้นลงๆเนี่ยตัวมันเองมันจะออกดอกนะมันจะไม่พยายามที่จะเดินต่อนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนเนี้ยมันก็เป็นส่วนที่ทำให้ผมตื่นเต้นว่าเฮ้ยตอนนี้ผมสำเร็จแล้วคุณดำผมแม้กระทั่งเมื่อคืนผมยังเอาไฟฉายไปส่องมันเลยคือมันตื่นเต้นอ่ะนะส่องไปจนกระทั่ง5 ทุ่มหลับไปเลยไม่รู้ว่าอีกไม่กี่นาทีมันจะปีใหม่อ่ะคือไปนอนกับเห็ดเลยอ่ะอาจารย์เขาดาวในห้องพ่อเชื้อแสดงว่าความรักความเอาใจใส่และอุณหภูมิที่เหมาะสมมันทำให้เขาเติบโตเร็วกว่าเหลือเชื่อคุณเขาเหลือเชื่ออาจารย์หนิงเหลือเชื่อนะเพราะว่าอย่าลืมว่าวุ้นที่ไว้ข้างบนเนี่ยถ้าไว้ข้างนอกมันออกดอกคุณดำก็คงทราบดีว่าอะไรก็ช่างเวลามันออกดอกในเห็ดเนี่ยนะมันก็จะหยุดการเจริญเติบโตถูกไหมครับนะนี่ผมก็เอาไว้ในห้องอย่างนี้ปรากฏว่าเส้นใยเดินเต็มแล้วเต็มแล้วทำไงผมก็ตื่นเต้นสิตอนนี้เพราะว่าผมปลูกต้นไม้ไว้เป็นหมื่นหมื่นต้นฮะคุณดำแล้วก็ราดสารพัดอย่างนะวันนี้ร้อนวิชาเลยเอาไอ้เห็ดตับเต่าไปใส่ทุกต้นนั่นแหละนะชุดแรกนี่ไงเนี่ยอาจารย์หนิงดูสิเนี่ยลักษณะเส้นใยนะคุณดำเยอะมากเลยนะฮะอาจารย์แล้วอุณหภูมิเท่าไหร่ที่เขาชอบอาจารย์จับได้ว่าประมาณ29ถึงไม่เกิน31องศาเซลเซียสกำลังสบายสบายเลยครับแล้วแสงก็ไม่น่าจะเกิน60ลักซ์นะก็คือแสงควรจะน้อยที่สุดว่างั้นเถอะถ้าไม่มีแสงได้ยิ่งดีนะฮะถ้างั้นเราปิดทึบหมดใช่ห้องทึบนะฮะนี่ไงค่อยดันวันนี้นะผมอยู่กับต้นไม้ทั้งวันเลยนะครับก็ได้นี่มานี่ไงอาจารย์หนิงใส่นี่ต้นอะไร
นี่คือต้นกระท่อมกระท่อมที่คุณสุทินส่งมาเพราะคุณสุทินทำกระท่อมเป็นแสนๆต้นนะอยากจะได้เชื้อเอาไปใส่ผมบอกยังไม่ให้นะเพราะผมจะต้องอันนั้นก่อนแกก็เลยรีบส่งกระท่อมมาให้ทดลองก่อนฮะมาลองก็ใส่ก็คือใส่อย่างเงี้ยนะฮะรวยใส่ก็เหมือนกับเขี่ยเชื้อธรรมดานี่แหละครับครับครับนะใส่เข้าไปนะครับเนี่ยลองดูใส่นะฮะก็เทใส่เข้าไปเนี่ยคอเรซ่าเข้าไปบริเวณว่านะฮะแล้วก็เท่านั้นเองฝังกลบนะครับก็แม่อาจารย์คะถ้าอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในห้องมานานแล้วเราฝังกลบเขาเนี่ยมันจะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือมันจะทำให้เขาเติบโตน้อยหรือมากขึ้นคะถ้าเป็นอากาศหนาวนะฮะมันจะโตช้าจันหนิงนะแต่อากาศยิ่งร้อนนะฮะในสภาพหน้าร้อนบ้านเราเนี่ยมันจะพุ่งเลยเร็ววันเร็วคืนเลยแต่เราให้เขาไม่ได้เจอแสงแดดโดยตรงใช่ถูกต้องนี่ผมต้องกลบไงผมต้องกลบนะครับเพราะนั้นก็เห็ดชนิดนี้เนี่ยคงจะทราบแล้วใช่ไหมว่าไอเห็ดตับเต่านี่มันเกิดธรรมชาตินะฮะแล้วเกิดในสภาพที่มีแสงแดดนั่นแหละเป็นจุดสำคัญของเห็ดตับเต่าก็คือไอสารโอโกสโรเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน D2 เลยครับนั่นก็หมายความว่าเห็ดตับเต่าเนี่ยนะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยนะผู้ที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศที่ไม่มีโอกาสได้เจอแสงแดดนะเพราะว่าเห็ดตับเต่าเนี่ยมันจะมีวิตามินดีสองเนี่ยสูงมากคุณดำครับแล้วเบต้ากูแคนเนี่ยน้ำหนักประมาณ6-7 แสนดาลตันเพราะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์หลิงเวลาจะไปทำสูตรยาที่จะเสริมภูมิเนี่ยผมว่าเห็ดตับเต่าเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งเพราะเบต้ากูแคนมันหนักมากค่ะนะเบต้ากูแคนมันหนักมากคำว่าเบต้ากูแคนหนักเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเอาไปใช้เป็นประโยชน์หรือถ้าเราบริโภคเข้าไปโดยการทำให้ตัวโครงสร้างทางโมเลกุลให้มันเล็กลงเนี่ยนะมันจะเป็นตัวบูสเตอร์ในเรื่องของภูมิคุ้มกันได้ดีมากมากครับครับแต่ก่อนนี่ผมไม่กล้าพูดมากเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะเพาะมันได้โดยเพราะยิ่งเชื้อเนี่ยนะฮะตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดแล้วคุณดำนะครับเท่ากับว่าอาจารย์ถือว่านอกจากเห็ดตับเต่าจะเป็นตัวที่เอาโมเลกุลมาทำให้เล็กลงเพื่อที่จะรักษามะเร็งได้แล้วเนี่ยมันยังมีคุณสมบัติพิเศษส่วนตัวของมันคือมันมีเป็นความเป็น D2 โดยในโดยตัวของมันเองเลยใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องมันช่วยกระดูกนะคะใช่ใช่แล้วก็จะเห็นว่าเห็ดตับเต่าเวลาคุณดำทานเนี่ยมันจะลื่นลื่นมันลื่นลื่นมีเมือกเมือกนะครับอาจารย์มันจะเป็นเมือกเมือกครับนะฮะไอตัวเนี้ยมันแอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งมีสารโอแรกเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นเวลาเราทานเห็ดตับเต่าเนี่ยอาหารอะไรที่มันไปกระตุ้นหรือสภาพภูมิอากาศอย่างเช่นโพลูชันที่มันไปทำให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาเนี่ยไอตัวเมือกตัวไอเนี้ยของเห็ดตับเต่าเนี่ยนะฮะมันไปกำจัดนะมันไปกำจัดไออนุมูลอิสระได้แต่ที่น่าสนใจครับอาจารย์ที่น่าสนใจมากคือการที่เขามีความเป็น D2 ในตัวของเขาเองผู้สูงวัยเนี่ยกระดูกมักจะเป็นกระดูกที่เริ่มกร่อนหรือมีปัญหาเรื่องกระดูกตัวนี้มันเหมาะสมมากที่เราจะทำให้เกิดยาแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้กระดูกเขาแข็งแรงขึ้นถูกต้องเหนือจากสูงภูมิกันค่ะแล้ววิธีการเพาะนะอาจารย์หนิงวิธีการเพาะเนี่ยถ้าเราใช้น้ำสปอร์ครับมันจะใช้เวลากว่าจะออกดอกเนี่ยหลายเดือนหรือเป็นปีนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้เชื้อบริสุทธิ์ซึ่งมันเป็นเส้นใยไข้สองครับอาจารย์หนิงกับคุณดำคงเข้าใจว่าคำว่าเส้นใยไข้สองคือหมายถึงผ่านการผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยบางทีไม่ถึงเดือนมีเห็ดออกดอกแล้วนะอีกประการสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเห็ดตับเต่าเนี่ยนะ
ดยเฉพาะยิ่งสายพันธุ์ที่ผมคัดเลือกมาเนี่ยปรากฏว่ามันขึ้นได้กับไม้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นพริกต้นมะม่วงต้นกล้วยนะฮะรวมไปถึงแม้กระทั่งต้นไผ่อ่ะไม้ไผ่อ่ะอ๋อเพราะนั้นโชติช่วงชัชวาลแน่นอนไม้โตเร็วทั้งนั้นเลยนะฮะผมถือว่าวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าครับเราทำเชื้อเห็ดบริสุทธิ์สำเร็จแบบเปอร์เซ็นต์เสียน้อยอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะแล้วจากนี้ไปเราคงได้รับรู้ในเรื่องของเห็ดตับเต่านี่มากขึ้นนะคุณดำนะแล้วผมเชื่อแน่ว่าคุณดำมีต้นทุเรียนนะต้นเงาะต้นอะไรต่างเนี่ยสารพัดต้นมันลงได้หมดครับครับอาจารย์ครับขออนุญาตนิดนึงขอถามเพิ่มเติมให้อาจารย์ขยายนิดนึงเรื่องของ D2 เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าที่เขามีอยู่แล้วปกติเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในรูปของโกสโลเกสโลแต่ว่าเห็ดตับเต่าที่อาจารย์บอกเป็น D2 คือเนื่องจากว่าเขาเกิดขึ้นมาแล้วตัวเขาดำแล้วเขาถูกแดดโดยตรงด้วยใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องแตกต่างจากเห็ดที่เราเพาะในโรงเรือนนะอาจารย์ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วที่เรากินเข้าไปมันมีวิตามินดีหรือก็จะดีอย่างยิ่งถ้าคุณเอาไปตากแดดก่อนจะประกอบอาหารถูกต้องถูกต้องคุณดำพูดถูกแล้วไอ้ส่วนที่อยู่ที่หมวกเท่านั้นที่มี D2 คุณดำนะคือส่วนที่มัน expose หรือส่วนที่สัมผัสกับแดดนะเพราะฉะนั้นคุณดำพูดตรงนี้ฐานตรงนี้ดีที่สุดเลยนะแต่เขาวัดปริมาณ D2 แล้วเนี่ยในเห็ดตับเต่ามากที่สุดแต่มิได้หมายความว่ามันสูงสุดนะมันสูงสุดในบรรดาเห็ดด้วยกันแต่ภายในที่มันไม่ได้สูบปลูกแสงแดดเนี่ยมันยังมีสารโอโกสโรซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน D2 จะเป็น D2 ได้ก็ต่อเมื่อถูกแสงอุลตราไวโอเลต B เท่านั้นครับคือด้านนอกด้านนอกเนี่ยมีใช้ได้เลยใช้ได้ข้างในเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ยังไม่พร้อมที่จะใช้ต้องเอาไปตากแดดก่อนถูกต้องมันเหลืออีก 95% นะครับนะเพราะนั้นต้องตากแดดต้องสไลด์บางๆนะต้องตากแดดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันต่างกับเห็ดอื่นๆในตรงที่ว่ามันมีเยอะกว่าเห็ดตัวอื่นตัว D2 โอ้ครับนะอันนี้น่าสนใจเพราะนั้นอย่ากระพริบตาตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราคงจะเจาะลึกในเรื่องของเห็ดตัวนี้อีกทีหนึ่งคุณดำแล้วก็อาจารย์หนิงมีเด็กคนหนึ่งชื่อกุ้งบ้านสวนมีพื้นที่แค่สองงานน่ะนะแกก็ขุดสระขึ้นมาไอ้ดินจากใต้เขาเรียกอะไรจากก้นสระนะมันเป็นดินแล้วปลูกอะไรไม่ขึ้นแกก็เลยปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นสโหน่แล้วแกก็เอาเชื้อเห็ดตับเต่าใส่เข้าไปครับนะก็ปรากฏว่าตอนนี้แกทำเงินเนี่ยที่2ที่2ไร่2งานเนี่ยนะได้ 200,000 กว่าบาทจากการปลูกสโหน่เพื่อจะมาเพาะเห็ดตับเต่าไม่ใช่น้อยๆครับผมเชิญเขาไว้แล้วเดี๋ยวจะเชิญเขามาออกรายการนะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ตอนนี้แกกำลังบันทึกภาพคุณดำตั้งแต่เริ่มปลูกสโหน่เริ่มใส่เชื้ออะไรต่ออะไรเนี่ยเตรียมเพื่อจะมาออกรายการของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อดใจรออีกนิดนึงนะฮะครับครับขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ผมรอนะสัญญาณจากคุณเมธนะซึ่งเป็นคนลาวนะฮะนี่ฮะในภาพนี่นะฮะกับพี่จันทรานะครับ ครับซึ่งมาอบรมเห็ดกับผมไปเมื่อปี2550นะแล้วท่านก็คือปกติเนี่ยท่านลี้ภัยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเสร็จแล้วก็ไปซื้อที่ที่อาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่งมีอยู่ที่เดียวที่อเมริกากลางนะฮะเพราะว่าที่อเมริกากลางเนี่ยเขาสนับสนุนให้คนฝรั่งเศสเนี่ยไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นนะพี่เมธกับพี่จันทราเนี่ยก็ไปอยู่ที่โน่นนะเพราะได้สิทธิพิเศษไงคุณดำไม่ว่าจะเป็นกู้เงินไม่ว่าจะเป็นอะไรเยอะแยะเลย
นะแต่แกก็ไม่เคยทำธุรกิจทางด้านการเกษตรแกก็เลยขอมาอบรมเห็ดนะฮะนี่ฮะมาอบรมเห็ดนะครับเมื่อปี2007เนี่ยนะฮะมาอบรมเห็ดผมมีรูปเยอะแยะแต่เวลาจะหาจริงๆนะหาไม่เจอนะฮะมันสิบกว่าปีที่แล้วแล้วนะครับก็น่าดีใจว่าเดี๋ยวนี้ท่านทั้งสองเอาวิชาการที่สอนไปเนี่ยไปเพาะเห็ดโด่งดังมากนะผมขอสัมภาษณ์ไว้ท่านก็เตรียมเต็มที่เลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้าไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ารายต่อไปเป็นเรื่องสำคัญมากสำคัญต่อชาติและแผ่นดินนะนั่นก็คือเรื่องที่คุณหมอได้ทำมานะคุณหมออิสระผมก็เลยเชิญท่านไว้ว่าวันนี้ขอให้คุณหมอช่วยกรุณานะฮะมาเล่านะฮะมาเปิดนะครับประเด็นนะฮะเดี๋ยวนะฮะปั๊บหนึ่งนะฮะคุณหมอเข้ามาแล้วนะครับคุณหมอเข้ามาแล้วครับครับถ้าคุณหมอเข้ามาแล้วกำลังเปิดทั้งกล้องทั้งเดี๋ยวผมแจ้งไปแล้วครับเชิญคุณหมอเปิดไมค์ได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็คิดไม่ถึงนะว่าเราจะเชิญคุณหมอมาพูดสิ่งที่ถือว่าสำคัญมากๆสำคัญชนิดที่ว่าคนไทยแม้ว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาแต่มันเป็นเรื่องจำเป็นปฏิเสธไม่ได้นะปฏิเสธไม่ได้แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นผมเองก็ไม่ถนัดที่จะพูดในเรื่องนี้นะครับก็อยากจะให้คุณหมอช่วยกรุณาเล่าเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะฮะให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้วก็เทปนี้เดี๋ยวจะออกไปทาง YouTube ด้วยนะครับครับเชิญคุณหมอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทีนึงครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้นี่มันเป็นเรื่องที่เราพบเจออยู่ทุกวันเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่มีความชัดเจนเราบอกตัวเราเองว่าประเทศไทยเป็นไทยแลนด์ 4.0ความจริงอาจจะเป็นแค่ 0.1 หรือ 0.4 ไม่รู้ความหมายของผมก็คือว่าเวลาเราทำธุรกรรมนะอาจารย์จะสังเกตว่าเราก็ยังต้องสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็รับรองสำเนาถูกต้องใช่เวลาไปทำธุรกรรมอันนี้เกิดเนื่องจากว่าในระบบดิจิทัลจริงๆเนี่ยเราต้องมีดิจิทัล ID ในระบบอนาล็อกเราก็มี citizen ID ก็คือบัตรประชาชนบัตรประชาชนครับเวลาเราจะไปทำธุรกรรมอะไรเพื่อแสดงว่าเราเป็นเราเนี่ยเราก็ต้องมีบัตรประชาชนตัวหนึ่งแล้วก็มีลายเซ็นเราเนาะจวบจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยที่เราเป็น Thailand 4.0 ไม่ได้เพราะเราขาด infrastructure ตัวที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนมองข้ามก็คือเรื่องของ digital ID ผมกับทางดร.อดิศักดิ์คิดเรื่องนี้มาครบ2ปีพอดีคิดด้วยทำด้วยจนกระทั่งเราทำสำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนดไว้คือประเทศไทยมีพรบฉบับหนึ่งเรียกว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกาศมาตั้งแต่ปี2562แต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกใช้จริงจังถูกเลื่อนไปจนกระทั่งสุดท้ายนี่บอกว่าณวันที่1มิถุนายน2565จะต้องมีผลบังคับใช้หลังจากที่เลื่อนมาปี2ปีอ่ะที่เพราะว่ามันจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลละทีนี้การที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เนี่ยมันจะต้องมีตัวหนึ่งเป็นการบอกว่าตกลงคนนี้เป็นคนนี้ผมกับดร.เดชศักดิ์ก็ใช้วิธีการว่าเอาใช้มือถือที่ทุกคนมีอ่ะเกือบจะทุกคนมีผมแอสซูมว่าทุกคนมีเนาะเอา ID คือบัตรประชาชนเนี่ยเข้าไปอยู่ในมือถือ หรือมือถือนี่เป็นบัตรประชาชนแบบดิจิทัลครับอาจารย์จะสังเกตได้นะครับว่าเวลาเราเข้าไม่ว่าจะเป็นเข้า LINE เข้า Facebook เข้า Google
จะมี2สิ่งที่เราทำก็คือ username ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ password ครับ username เราจะเรียกว่าเป็นตัว identification password เราจะเรียกว่าตัว authentication แต่ทั้ง2อย่างจะถูกรวบเข้าไปในมือถืออันเดียวแล้วเราก็แค่เปิดกล้องแล้วก็ยิงเข้าไปใน QR code ของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งกระบวนการข้างหลังมันจะเป็นการตรวจสอบว่าตกลงเป็นคนจริงๆแล้วก็จะให้เราผ่านเข้าไปทันทีเลยความหมายก็คือว่าทุกวันนี้มันมีแอปเป็นหลายสิบเป็นร้อยเนาะเราจะต้องมาจำยูสเนมของเราจำพาสเวิร์ดของเราจนบางทีเราจำไม่ได้นะใช่ใช่เออใช่ไปตัดสนไปหมดเลยทุกคนทุกคนเคยเผชิญแบบนี้ไหมครับผมจะต้องมีลิสต์รายชื่อไปเลยนะตกลงแอปนี้พาสเวิร์ดตัวนี้แอปนี้พาสเวิร์ดตัวนี้แต่ถ้าเรามีวันแต่ถ้าเรามีดิจิตอล ID ในมือถือนี่ทุกอย่างมันเป็นอันนี้หมดอันนี้เรียกว่าเป็น passwordless ผมจะเขียนอยู่ในนี้นะครับเป็น passwordless ครับเดี๋ยวเราจะไปในอนาคตเนี่ยเวลาเราไปไหนเราก็เนี่ยมือถือตัวเดียวครับอันนี้เบื้องต้นเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะพูดไปพร้อมๆกับPPT ที่คุณหมอส่งมาแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยดูจากรูปนี้คุณหมอเห็นรูปไหมฮะมีคุณหมอกับด็อกเตอร์อดิศักดิ์ศรีนครินเนี่ยคุณหมอช่วยเล่าประวัติความเป็นไปเป็นมากับอาจารย์ด็อกเตอร์อดิศักดิ์สักนิดหนึ่งได้ไหมฮะเพราะบุคคลนี้ถือเป็นคีย์เพอร์ซันเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆแล้วเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทำงานอยู่แค่เมืองไทยนะคุณดำเป็นบุคคลสำคัญมากที่ทำงานอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์อ๋อซิลิคอนวัลเลย์นะครับคุณหมอไปรู้จักกับท่านอาจารย์อดิศักดิ์อย่างไรนี่เนี่ยฮะยังหนุ่มอยู่เลยนะคือผมกับดร.อดิศักดิ์นี่ผมจะเรียกง่ายๆว่าดร.ทัวร์เนี่ยความจริงแล้วอายุเท่ากันคือรหัสเข้าเรียนม .4 ม .5 นี่รุ่นเดียวกันครับโอ้เดี๋ยวว่าผมเนี่ยเป็นผมนี่เป็นคนอุดรแต่ดร.อดิศักดิ์ดร.ทัวร์นี่เขาเป็นคนที่กาญจนบุรีเออแล้วไปเรียนม .4 .5 ที่ไหนคือต่างคนก็ต่างเรียนนะครับอาจารย์ต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างก็มีอ๋อโอเคอายุเท่ากันโอเคมีเดสติเนชันของตัวเองอดิศักดิ์นี่เขาหลังจากที่จบวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาแล้วเนี่ยจุฬาใช่เขาก็ทำงานที่วัดทิพย์ทำงานในช่วงนั้นก็คือทำงานเดินสายโทรศัพท์3ล้านหมายเลขอ่ะอยู่สักประมาณ6เดือน1ปีแล้วเข้าไปเรียนต่อที่อเมริกาครับเรียนโทแล้วก็เอกโทเอกทางด้าน AI โดยตรงครับนั่นสิแต่ที่ทำให้เขาเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไปอยู่อเมริกาหรอกแต่ชีวิตเดสติเนชันของเขาเนาะทำให้เขาต้องทำงานอยู่ที่อเมริกาทำงานอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ดูเรื่องความ security จนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งทำงานให้กับกองทัพของสหรัฐอเมริกาทีนี้ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนไทยเนาะอยากจะกลับมาเมืองไทยเพื่อช่วยบางประเด็นอะช่วยงานบางอย่างครับโชคดีตอนที่สัก5ปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นอะดร.สอดอายุ57ปีมีโอกาสได้รับเชิญจากทางผู้อำนวยการเรียกว่าผู้อำนวยการของ EGA อ๋อโอเคเป็น EGA ครับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มาเป็นผู้ช่วยของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ช่วงนั้นอะประมาณสักมาทำงานได้ประมาณสักปีหรือ2ปีเนี่ยเป็นช่วงเดียวกับที่ผมเนี่ยทำสารสนเทศของโรงพยาบาลใช่ผมต้องการทำคลาวด์ฮอสพิทอลเห็นไหมโรงพยาบาลที่อยู่บนคลาวด์แต่เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องคลาวด์นี่มันไม่มีใครเก็ตใช่ไม่มีใครเก็ตถูกต้องไม่มีใครเก็ตว่าตรงคลาวด์คืออะไรช่วงนั้นคุณหมอไปแอบทำอยู่ถึงเห็นบอกไปเช่าสถานที่ทำอยู่ที่เขาใหญ่ตั้งเป็นหลายวันใช่ครับเพื่อจะสร้างคลาวด์ฮอสพิทอลตัวนี้แต่ว่าหาที่ทดสอบไม่ได้ทีนี้บังเอิญเพื่อนของเพื่อนเนี่ยรู้จักกับอดิศักดิ์ก็เลยแนะนำให้รู้จักกันผมก็ไปที่ EGA และบังเอิญช่วงนั้น EGA เนี่ยเขากำลังทดสอบคลาวด์อยู่พอดีโอ้โหผมก็เลยเป็นหน่วยงานแรกๆน่ะ1หรือ2หน่วยงานน่ะที่ทดสอบคลาวด์ของ EGA เนี่ย
ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ครับทำให้ผมกับทีมงานของผมเนี่ยกับทีมงานของดร.บัณฑิตที่อยู่คณะสาธารณสุขเนี่ยเรียนรู้การทำคลาวด์คอมพิวติ้งโอ้มันเป็นเหมือนกับวาสนามาเจอกันวาสนาอันนี้วาสนาจริงๆนะมันโคอินซิเดนต์จริงๆท่านมากคือดร.อริสังนี่เขารู้จักพรรคครัวผมที่เป็นเด็กอุดรคิดอยู่หอกับเด็กกับผมอ่ะก็เลยต่างคนต่างรู้จักกันแล้วตกลงเพื่อนนัดให้เจอกันเฉยๆนัดเจอกันคุยกันสี่ห้านาทีก็โอเคช่วยผมทำเรื่องคราวหน่อยทำให้ผมเนี่ยเรียนรู้เรื่องข่าวผมแล้วดร.ศักดิ์ก็กลับไปที่อเมริกาหลังจากที่เขาครบสัญญาผมเนี่ยเคยเล่าให้ดร.ศักดิ์ฟังว่าผมต้องการทำคราวฮอสพิทอลเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราต้องการเชื่อมโยงข้อมูลของเราเองที่อยู่โรงพยาบาลหนึ่งอะเวลาส่งต่อข้อมูลไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งให้มันไปกับมือถือของเราได้เลยนี่เป็นความปรารถนาความตั้งใจของเราครับของผมกับทีมแต่ในช่วงนั้นมันติดปัญหานิดนึงว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุขนี่บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผม จนกระทั่งมีการออกระเบียบว่าตกลงอ่ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของกระทรวงถ้าใครต้องการจะได้เอามาใช้เนี่ยต้องไปขอความหมายคือเขาบล็อกสิ่งที่ผมทำได้โอ้โหความจริงผมทำเรื่องนี้ได้ประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วในการดึงข้อมูลคนไข้จากโรงพยาบาลหรือเข้ามามือถือของเราแล้วก็ส่งต่อไปอีกที่หนึ่งทีนี้จังหวะดีที่มันมีพรบข้อมูลส่วนบุคคลออกมาสาระสำคัญของข้อมูลพรบส่วนบุคคลได้หมายความถึงว่าเฮ้ยณวันนี้ข้อมูลที่เคยคุณบอกว่าเป็นของโรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลจริงๆไม่ใช่ข้อมูลของโรงพยาบาลนะเป็นข้อมูลของเราเดี๋ยวชื่อนามสกุลโรคการไปรักษาที่ไหนเดี๋ยวเป็นของเราเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีวิธีการใดที่ดึงข้อมูลจากโรงพยาบาลมาที่ของเราได้เนี่ยโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยที่เก็บข้อมูลของเราจะต้องเอามาให้เรานั่นเห็นไหมถ้าเกิดไม่เอามาให้เรานะครับทีนี้ออกแน่มีความผิดตามกฎหมายตามกฎหมายอาญามีความผิดตามกฎหมายอาญาสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วนะทีนี้ผมก็เลยทวงดร.อริศักดิ์ว่าเฮ้ยอริศักดิ์ช่วยผมหน่อยผมก็เขียนโฟล์ดเฉยว่าทำแบบเนี้ยกระดาษใบเดียวส่งไปที่ส่งทางไลน์ให้อริศักดิ์อริศักดิ์เหมือนกับผมรู้ว่าผมทวงว่าเอ้ยผมชวนไม่ใช่ทวงดร.อริศักดิ์นี่กลับมาเมืองไทยบอกว่าผมพร้อมแล้วที่จะมาทำงานอันนี้ผมพูดเมื่อวันที่นะใช่ครับวันที่11เดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกาของปี20ครับอ๋อผมเลยตั้งชื่อ Digital ID นี้ว่า1 ONE แล้วก็เติม S เพราะมันมี1หลายตัวโอ้ผมกำลังจะถามว่าเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงนะครับก็เลยเป็นที่มาเราใช้เวลาประมาณปีหรือ2ปีถึงวันนี้เนี่ยผมพร้อมแล้วสำหรับการที่จะใช้ Digital ID บนมือถือแล้วก็สามารถที่จะเอาข้อมูลจากโรงพยาบาลมาให้เราเพราะมันเป็นสิทธิ์ข้อมูลของเราแต่จะมีผลจริงจังหลังจากวันที่1มิถุนายน65เป็นต้นไปที่พรบจะออกที่พรบจะมีผลว่าตกลงคุณต้องเอามาให้ฉันนี่ไงถ้าถึงไม่เอาให้ฉันเนี่ยจะต้องมีความผิดตามกฎทางอาญาและจ้าหนิงเราเนี่ยนะเตรียมการก่อนที่พรบจะมีผลนะเห็นไหมที่เชิญคุณหมอมาวันนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วแล้วตอนนี้อาจารย์อดิศักดิ์เนี่ยได้มาช่วยคุณหมอทำสำเร็จแล้วใช่ไหมครับจริงๆเราทำสำเร็จแล้วทั้งส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ครับแล้วก็ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ด้วยสมองของคนไทยตัวหลักจริงๆก็คือดร.อดิศักดิ์นะครับเป็นคนทำทั้งตัวซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์หมายความถึงว่าใช้ความเป็นแมเนเจอร์เนี่ยเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกใบนี้มาทำตามสมองของคนไทยครับอาจารย์งั้นตรงนี้มาตรฐานนะครับงั้นตรงนี้เราเคลมได้ไหมว่ามันเป็นสมองของคนไทยแท้ๆแล้ว 100% เลยไม่ได้อ้างอิงหรือไม่ได้ไปเอาของคนอื่นมาใช้เลย 100% ครับอาจารย์สุดยอดสมองของคนไทยที่คิดว่าตกลงจะต้องทำแบบนี้แต่ตอนที่เราจะหาคนมาทำเนี่ยเราเอาคนทั่วโลกที่เก่งที่สุดเนี่ยมาทำตามที่เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ย
เหมือนกับเราสร้างตั้งแต่เบสิกขึ้นมาเรื่อยๆเลยเราสามารถปรับแก้ซอฟต์แวร์ปรับแก้ฮาร์ดแวร์ที่เป็นของเราได้เองโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยเราไปซื้อทั้งฮาร์ดแวร์ซื้อทั้งซอฟต์แวร์ของคนอื่นมาเวลาจะแก้ทีหนึ่งเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ถูกต้องแล้วในขณะเดียวกันทุกอย่างอยู่ในมือเราหมดแล้วตอนนี้ถูกครับถูกครับเราสามารถปรับแก้ตามเจตนาเพื่อพัฒนาประเทศที่ขึ้นมานี้ได้สาธุอาจารย์หนิงอันนี้สำคัญมากเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าอย่าไปคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องที่มาคุยกันเล่นๆนะไอ้นี้นะฮะถ้าคิดถึงมูลค่าเนี่ยมูลค่ามหาศาลสุดที่จะประเมินได้ใช่ค่ะมันเป็นคุณค่าที่สร้างประโยชน์ให้กับคนทุกคนแล้วมันเป็นคุณค่าที่ถ้าเราได้ใช้ในลักษณะอย่างที่คุณหมอคิดมาเนี่ยนะคะมันมีความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเราจะรู้ด้วยด้วยการที่แทนที่เราจะต้องไปหาหมอคนเดียวเราสามารถจะมี second opinion หรือ third opinion ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรกับชีวิตของตัวเราเองใช่ครับอาจารย์หนิงพูดถูกเพราะอันนี้เป็นข้อมูลของเราใช่ดีโอ้สุดยอดมันเป็นข้อมูลของเราอาจารย์จะสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราต้องการข้อมูลของเราจากโรงพยาบาลกโรงพยาบาลขอนี่แทบจะเรียกว่าเป็นไปได้ยากเราต้องทำเอกสารขอกว่าเขาจะสรุปมาให้เรานั่นโน่นนี่เนาะใช้เวลาเขาอาจจะถ่วงเวลาก็ได้เพราะไม่มีกฎหมายอะไรบังคับเขาใช่ค่ะแต่ณวันนี้มีกฎหมายชัดเจนว่าข้อมูลเป็นของเราโอ้โหที่สำคัญนะอาจารย์ประอีกประเด็นหนึ่งอาจารย์จะสังเกตเห็นเช่นว่าหลายครั้งนี่มีคนโทรมาหาเราเนาะบอกว่าช่วยซื้อประกันชีวิตนั่นโน่นนี่เนาะเขาเอาข้อมูลอะไรจากเราไปจากไหนเขาซื้อข้อมูลมาเราสามารถ trace ได้ไหมว่าเขาเอาข้อมูลเราไปได้ยังไงมันจะเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ถ้าเกิดเราใช้วันอดีตปั๊บนี่ก่อนที่เขาจะเอาข้อมูลเราไปใช้นี่คือก่อนที่บริษัทประกันชีวิตจะจำนะเขาต้องมาถามก่อนว่าเราโอเคไหมนั่นถ้าเราโอเคหมายว่าเราคอนเซนต์ในมือถือเราเนี่ยเขาถึงจะสามารถถึงจะเอาไปใช้ได้โอ้โหใช่นี่ความเป็นมนุษย์มีค่าขึ้นเลยนะถูกนะอันนี้เรียกว่าเป็น authorization ซึ่ง digital ID ที่อื่นเนี่ยของบริษัทอื่นของเจ้าอื่นที่กำลังทำเนี่ยยังไม่สามารถทำได้ครับต้องบอกอย่างนี้คุณดำฟังได้เป็นไงคุณดำเยี่ยมเลยนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูดร.อดิศักดิ์นะฮะท่านเป็นเนี่ยมาทำงานให้แก่ทางรัฐบาลไทยนะ electronic government agency นะฮะแล้วดูผลงานที่แกมาพรีเซนต์มาบรรยายอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทีนี้คุณหมอจะให้พูดถึงตรงนี้เลยไหมที่คุณหมอยื่นมาหรือว่าให้ไปดูพิธี PPT PPT เลยอ๋ออันนี้พูดก็ได้ครับอันนี้เป็นตัวสไลด์ที่ผมนำเสนอคอนเซ็ปต์จริงๆผมนำเสนอคอนเซ็ปต์นี้ให้ทางดร.ทัวร์ครั้งแรกแต่ว่าเขียนเป็นกระดาษง่ายๆครับเขียนเป็นกระดาษเลยจะว่ามีโรงพยาบาล A โรงพยาบาล B โรงพยาบาล C โรงพยาบาล D แล้วก็มีวันอยู่ข้างตอนนี้เป็นตัวเชื่อมแต่ละโรงพยาบาลกระดาษแผ่นเดียวครับทำให้ดร.ทัวร์นี่ต้องกลับจากอเมริกากับเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำงานอันนี้ผมต้องนับถือน้ำใจของดร.อริศักดิ์ครับท่านสักกิฟายมากครับสไลด์แผ่นเดียวแค่นั้นเองครับที่เป็นกระดาษด้วยซ้ำไปผมเขียนด้วยลายมือธรรมดาแล้วก็ส่งทางไลน์เข้าไปครับว่าคุณหมอต้องการอย่างนี้ใช่ครับซึ่งตอนหลังทราบว่าดร.ศักดิ์กำลังคิดว่าตกลงจะกลับเมืองไทยดีหรือจะไปทำอะไรดีพอดีเจอแผ่นเดียวกลับมาเมืองไทยครับโอ้โหสุดยอดอย่างนี้ต้องปรบมือดังๆเลยคนคนหนึ่งครับสไลด์แผ่นนี้เป็นตัวที่บอกว่าไอ้ทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับมันเป็นโรงพยาบาลกอเนาะนี่ไงแล้วก็เราดึงข้อมูลจากโรงพยาบาลกอเนี่ยมาที่มือถือของเราที่วันนี้แล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลขอแล้วเราส่งไปได้เลยใช่ไหมเราสามารถเอาข้อมูลของเราไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ครับโอ้โหถ้าเกิดโรงพยาบาลนั้นโอเคที่จะหลังบ้านจะเชื่อมกับวันนี้ได้ขออนุญาตครับขออนุญาตครับคุณหมอครับลักษณะเนี้ยผมเอาสรุปง่ายๆมันคล้ายๆกับว่าเราประวัติเราอยู่หลายโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนกับเราฝากธนาคารหลายบัญชีใช่ไหมคุณหมอเสร็จแล้วเราจะโอนข้อมูลเราจะโอนตังเราก็เอาจากบัญชีธนาคารนี้มาแล้วก็ส่งไปนี้ได้เลยโดยที่ธนาคารเนี่ยก็ไม่สามารถมาห้ามเราได้ว่าเงินนี้คุณห้ามเบิกนะถึงแม้คุณจะเก็บไว้อย่างเงี้ย
จุกลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณหมอถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องไหมเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับหลังบ้านคือตัวโปรแกรมแล้วโปรแกรมนี่คุณครับโอเคหรือเปล่าซึ่งเรามีวิธีทำให้คุณโอเคเราสามารถสร้างสะพานเชื่อมได้เรียบร้อยแล้วครับมีวิธีทำให้โอเคซึ่งคุณต้องโอเคจริงๆคือการบังคับเลยนะครับนั่นใช่ไหมมันมีกฎหมายนะครับและในขณะเดียวกันต่อไปในอนาคตเนี่ยตัววันตัวนี้มันจะเหมือนกับ Facebook ครับอาจารย์นั่นเห็นไหมคือเราไปไหนมันก็เป็นเฮลบุ๊กอ่ะเราจะไปไหนก็คือเหมือนแอดโรงพยาบาลก็เหมือนแอดเพื่อนครับเขาดูนี่แล้วเมื่อกี้พอดีผมนึกขึ้นมาเรื่องความปลอดภัยแต่คุณหมอบอกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณหมอบอกว่าใครจะเอาข้อมูลเราไปใช้เนี่ยถ้าอยู่ในระบบนี้มันต้องถามเราก่อนว่าคุณจะให้ฉันใช้ข้อมูลคุณไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการรั่วไหลข้อมูลไม่มีแน่ไม่มีคุณจะเอาไปใช้ไม่ได้ใช่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับพี่ดำครับตัววันไอดีตัวดิจิตอลไอดีที่อยู่ในมือถือเราเนี่ยเป็นตัวบอกว่าเป็นตัวเราเป็นตัวบอกว่าเราจะอนุญาตให้ใครเนี่ยใช้ข้อมูลของเราครับซึ่งข้อมูลของเราเนี่ยมันถูกกระจายไว้หลายที่จะถูกกระจายไปที่โรงพยาบาลศิริราชสมมติว่าเราไปอยู่ที่ศิริราชเนาะเคยใช้บริการที่ศิริราชครับข้อมูลอาจอยู่ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรในกรณีที่คุณที่เรามาเคยรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรแต่ละที่เขามีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องดูแลข้อมูลของเราให้ปลอดภัยสูงสุดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียกข้อมูลของเรามาเขาต้องให้เราเพราะนั้นเราจะเก็บข้อมูลรวบรวมเอาไว้ได้ทุกโรงพยาบาลที่คือเราเข้าไปขอดูข้อมูลที่คุณเก็บของเราในไว้เขาจะรู้ได้มาเป็นเราก็เพราะว่ามันเป็นเราเพราะเราเป็นวันไอดีตัวจริงไงใช่ครับคือเราไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรนะครับข้อมูลยังคงเก็บในแต่ละที่ที่เขามีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลของเราให้ปลอดภัยที่สุดเพียงแต่ว่าคุณจะเอาไปช้าเอ๊ะพี่เพียงแต่ว่าเราจะเรียกมาดูตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกับกรณีที่อยู่ที่เราเก็บของสำคัญไว้อยู่ที่เซฟที่แบงก์ธนาคารซิดเซฟที่ธนาคารนะครับครับเขาก็จะมีกุญแจ2ดอกเนาะครับดอกหนึ่งเก็บไว้ที่แบงก์ดอกหนึ่งเก็บไว้ที่เราครับเวลาเราไปเอาของมีค่าจากที่แบงค์ที่เราเก็บไว้ที่เซฟเราก็ถือกุญแจดอกนึงของเราแล้วไปเปิดก็มีกุญแจ2ดอกเนาะถึงจะเปิดดูของชิ้นนั้นได้ครับใช่ไหมครับถูกต้องอันนี้เหมือนกันเวลาเป็นดิจิตอลไอดีคือกุญแจดอกนึงอ่ะอยู่ในมือถือของเราครับส่วนกุญแจอีกดอกนึงอ่ะมันอยู่บนคลาวด์ทีนี้เมื่อเราบอกว่าโรงพยาบาลสมมติโรงพยาบาลมะเร็งอุดรเก็บข้อมูลของผมไว้ผมก็บอกโรงพยาบาลอุดรให้ตกลงเอาข้อมูลให้ผมดูโรงพยาบาลก็จะถามอันนี้มันเป็นการถามกันในระบบ IT มาถามว่าตกลงอ่ะโชว์มาดูซิว่าตกลงแล้วนี่คีย์ของคุณน่ะคือน่ะกุญแจที่คุณจะเปิดข้อมูลของคุณน่ะเอามาดูซิแล้วก็จะไปเทียบกับกุญแจที่อยู่ที่บนคลาวด์ถ้ากุญแจมันตรงกันปั๊บก็แปลว่าเป็นของเราเขาถึงจะโยนข้อมูลมาให้เราเป็นการเคาน์เตอร์เช็คเลยนะใช่ครับคือต้องมีกุญแจคู่กุญแจคู่ครับครับทีนี้ก็จะถามว่ากุญแจคู่มันมีความปลอดภัยไหมครับถูกไหมครับถ้าเป็นกุญแจธรรมดาเนี่ยอันนั้นหรอกเราก็ไปปั๊มกุญแจใช่ไหมครับใช่ครับปั๊มกุญแจแต่กุญแจในดิจิทัลเนี่ยมันเป็นกุญแจที่มันไม่เหมือนกันเรียกว่าเป็นAsymmetric call pair key กุญแจคู่คืออันหนึ่งเปิดอันนึงคุณหนึ่งปิดอย่างเงี้ยมันต้องมีสองอันซึ่งมันไม่เหมือนกันแต่มันเป็นคู่กันโอเคแต่มันเป็นคู่กันมันไม่สามารถไปปั๊มกุญแจได้ไม่สามารถไปปั๊มกุญแจมันจะต้องมีตัวมันจะเป็นของใครของเขามันเป็นคู่มันเป็นคู่กันมันแล้วมันถึงจะฟังก์ชันมันถึงจะฟังก์ชันได้ครับมันเป็นคู่กันครับแล้วคู่เนี่ยเราสร้างให้ตอนที่เราลงทะเบียนค่ะแต่อันหนึ่งจะอยู่ที่มือถือเราอีกอันหนึ่งถูกเก็บไว้อยู่ที่ข่าวซึ่งมีความปลอดภัยสูงสุดเอาละเมื่อจะใช้งานที่ไหนเขาก็ต้องเรียกกุญแจคู่มาดูว่าตกลงมันเหมือนกันไหมมันเป็นคู่กันไหมครับถึงจะใช้งานได้ขอโทษครับคุณหมอครับนั่นหมายถึงว่าคือมันถูกสร้างตั้งแต่ครั้งแรกถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมี
คนจะมาแฮ็กเพื่อจะเปลี่ยนหรือสร้างก๊อปปี้ตัวใหม่เนี่ยไม่สามารถทำได้ไม่มีทางมันเป็นอย่างนี้ครับจะมีสองกรณีสองกรณีมันถึงต้องสร้างณโมเมนต์ใดโมเมนต์หนึ่งโดยมีนายทะเบียนที่เราเซอร์ติฟายเรียบร้อยแล้วณสถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งเรคคอร์ดไว้ครบเลยโอเคมันมีตัวนั้นล็อกไว้เพราะว่าไม่งั้นถ้าคนมาทำก๊อปใหม่แต่ว่าเวลาสถานที่ไม่ใช่ก็ผิดแล้วครับแล้วที่สำคัญนะอาจารย์สมมติว่าอาจารย์ทำพาสเวิร์ดเนี่ยปกติเขาก็6ตัว8ตัว10ตัว12ตัวเนาะครับอันเนี้ยถ้าเทียบง่ายๆคือสมมติว่า8ตัวเรียกว่า8บิตเนาะครับถูกต้อง2ตัวเรียกว่า12บิตอันนี้มีทั้งหมดอยู่ 2,100 บิตไม่จำใครจะจำได้ถ้าใช้คอมพิวเตอร์นี่มาถอดนะคอมพิวเตอร์สูงสุดที่มีพลังสูงสุดตอนนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณหลายสิบปีอะถึงจะถอดมันได้ใช่แทบจะเรียกว่าในจักรวาลใบนี้มีกุญแจคู่เดียวเท่านั้นที่เป็นคู่แปลว่ามันทำด้วยเครื่องเพราะนั้น security สูงมากโอกาสจะแฮ็กแทบจะไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทีนี้ที่เราคุยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะนั่นคุณหมอยกตัวอย่างแค่โรงพยาบาลนะแต่จากการที่ผมได้คุยกับคุณหมอแบบติวเข้มเมื่อวานเนี่ยนะว่าไอที่ว่าใช้กับโรงพยาบาลนั่นคือส่วนหนึ่งของงานนี้แต่จริงๆแล้วมันครอบจักรวาลเลยนะใช้ได้ทุกอย่างเนี่ยอย่างที่คุณหมอพูดตรงนี้ฮะอันต่อไปใช่ครับนี่เป็นสไลด์นี้เป็นการรวมเลยนะครับว่าวันไอดีที่ว่าเนี่ยจะสามารถทำได้ตั้งแต่ single sign on คือ register ครับเวลาเราที่จะเข้าไปใช้แอปไหนดีเราต้อง register เนาะสิ่งนั้นเรียกว่าเป็น single sign on แล้วสามารถทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าเป็น digital signature service แล้วเป็น authenticator คือใช้ทดแทนพาสเวิร์ดและที่สำคัญตัวท้ายสุดก็คือเป็น authorization หมายความถึงว่าเราสามารถอนุญาตใครก็ได้ที่จะใช้ข้อมูลของเราซึ่งตรงนี้ไม่อนุญาตใช้ไม่ได้ใช่ครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับเวลาเราอยู่บนระบบบล็อกเชนแล้วมีคริปโตปั๊บเนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่าตกลงเราอนุญาตให้ใครใช้ข้อมูลเราเนี่ยสามารถแปลงเป็นค่าคริปโตหรือมีมูลค่าเกิดขึ้นมาได้มูลค่าเกิดขึ้นถูกต้องอันนี้สำคัญครับข้อมูลของเราจะเป็นจะมีค่าสำหรับตัวเราเองที่ผ่านมาบอกว่าข้อมูลมีมูลค่าแต่มันมีมูลค่ากับคนบริษัทเช่นข้อมูลของเราบน Facebook ข้อมูลของเราบน LINE เนี่ยหรือข้อมูลของเราที่ให้กับแบงค์เนี่ยมันสร้างมูลค่าให้กับ LINE มันสร้างมูลค่าให้กับ Facebook มันสร้างมูลค่าให้กับธนาคารโดยที่เขาไม่มีความจำเป็นต้องมาบอกเราเขาไม่ได้ตอบแทนให้เราด้วยล่ะใช่เขาให้เราเซ็นครั้งแรกคือคอนเซนต์ที่เราตอบเยสตอบเยสครั้งเดียวใช่ไหมครับใช่แล้วเขาก็ไม่ใช้ตลอดแต่ทีนี้วันไอเดียสร้างฟังก์ชันหนึ่งว่าเฮ้ยก่อนที่คุณจะเอาข้อมูลของฉันไปใช้เนี่ยคุณต้องมาถามฉันก่อนเอาละคราวนี้ถ้าเราให้ใช้เนี่ยจะเรียกว่าเป็น authorization นั่นทุกครั้งที่เราให้ใช้เนี่ยมันสามารถเก็บเป็น point เป็นแต้มเป็นแต้มอย่างนี้เรียกว่าเอาคืนแล้วครับใช่ไม่ใช่ครับหน้าเดียวละโลกต่อไปเป็นแบบนั้นครับอาจารย์เพราะว่าในอินเทอร์เน็ต 3.0 เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยเหมือนทุกวันนี้เวลาเราเข้าไปแอปใดๆดีมันก็จะมีโฆษณาให้เราต้องไปดูใช่มันบังคับครับมันบังคับแล้วคนที่ได้ค่าโฆษณาคือ Facebook คือ LINE ใช่ไหมครับถูกต้องครับต่อไปถ้าเรากดดูเนี่ยเขารู้ว่าตกลงใครเป็นคนกดดูตอนที่เรากดดูจะเรียกว่าเป็นการออโตไลท์ผ่านบัญชี ID ของเราเขาจะต้องจ่ายสตังค์ไปทางตรงข้ามโอ้ยสุดยอดเลยจริงเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะสงสัยจ่ายสตางค์กันได้ยังไงมันจ่ายสตางค์ได้จากสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโทเค็นครับเป็นเหมือนกับตั๋วใช่ครับก็คือเป็นใช่อาจารย์พูดถูกเหมือนกับตั๋วแต่ทางนี้เรียกว่าเป็นโทเค็นใช่แต่ฝั่งอีกทางนี้เรียกว่าเป็นคอยหรือคริปโตเป็นคอยเดียวกันเป็นฮะ
ทีนี้จุดสำคัญละในเมื่อตอนนี้ตรงนี้สำคัญมากๆแล้วแต่ไอ้การที่จะเข้ามาเป็นเมมเบอร์ของวันเนี่ยนะวันไอดีเนี่ยไม่ใช่ว่าส่งมาออนไลน์เรื่องต่างๆไอ้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคุณหมออาจารย์จะสังเกตว่าทุกวันนี้ที่เข้ารีจิสเตอร์เนี่ยส่งออนไลน์นั่นโน่นนี่เขาจะเรียกเป็นเลเวล0ตามกฎหมายนี่เลเวลมันจะต้องเป็นเลเวล1 2หรือ3 3นี่คือเป็นเลเวลสูงสุดครับเลเวลสูงสุดหมายว่าทำนั้นเหมือนกับเป็นตัวของตัวเองจริงๆอ่ะแต่เลเวล1เลเวล2เลเวล3เนี่ยที่เขียนไว้ในมาตรฐานเนี่ยจะต้องมีนายทะเบียนนานนะเพราะนั้นไม่ใช่ส่งอะไรต่ออะไรมาออนไลน์แล้วก็ถือว่าใช้ได้ไม่ใช่มีหลายที่พยายามทำแบบนั้นครับอาจารย์แต่ว่ามันยังเก็บก็เป็นเลเวล0แต่เขาพยายามจะสู้ทางกฎหมายขอเป็นเลเวล1เช่นเราส่งเอกสารเช่นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนส่งถ่ายรูปบัตรแล้วก็ส่งให้เขาเพื่อเขาจะมาดูว่าตกลงใช่เราจริงไหมแล้วเขาถึงจะให้เราใช้แอปนั้นอันนั้นเป็นความพยายามในเรื่องการทำดิจิตอลไอดีแต่เป็นเลเวล0ยังถือว่าเป็นเลเวล1ยังเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณหมอเตรียมตัวนี้มาแล้วใช่ครับอันนี้เพื่อจะทำให้เป็นเลเวล3อาจารย์หนิงพวกเราจำพวกเราจะต้องเป็นกลุ่มแรกเลยแหละเข้ามาใช้เครื่องนี้แล้วคุณหมอเตรียมแล้วก็ได้เตรียมนายทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะบอกข่าวดีนะว่าจะเปิดรับพวกเราได้ยังนะตอนนี้ต้องวิ่งแล้วคุณดำนะแล้วเราจะนัดกันที่ไหนซึ่งคุยกันเบื้องต้นว่านัดกันที่งานเกษตรแห่งชาติถ้าสมมติว่าเขาเห็นด้วยนะแต่ถ้าไม่เห็นด้วยเราก็มานัดกันที่อานนท์เบลเทคเลยเพราะที่ของเราเราไม่ต้องไปขอให้ใครคอนเซนต์ที่จะใช้ที่นะฮะเพราะฉะนั้นเรามีทางเลือกนะฮะคุณหมอคิดว่าจะมีข่าวดีนี่ประมาณเมื่อไหร่ครับผมถือว่าวันนี้เป็นวันที่1เดือน1เนาะมันก็เป็นลงเลข1อีกแล้วโอ้เป็นวันเก่งมันคือวันประมาณนี้แล้วครับมันคือวันชื่อนะครับเออนะกะว่าวันที่5ที่จะถึงผมจะไปฟังทางทีมที่อาจารย์ชวนผมไปฟังนั่งฟังตกลงเราจะเริ่มต้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวกันอาจจะเริ่มต้นก่อนที่วันที่28 28เพราะจะเตรียมทีมของผมไปใช่แต่ในระหว่างนี้เราก็จะเตรียมผู้ที่จะเป็นนายทะเบียนอาจารย์จะสังเกตเครื่องนี้นะครับมันมีกล้อง2ตัวสีดำทางด้านอ๋อนี่ฮะครับกับสีขาวครับกล้องสีดำเนี่ยกับสีขาวกล้องสีขาวนี่เป็นกล้อง360องศาถ่ายเหตุการณ์ทั้งหมดในวันที่ดำเนินการลงทะเบียนครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าตกลงคุณเป็นคนนั้นจริงอาจจะข้างล่างกล้องสีดำจะเห็นตัวแผ่นเนี่ยตัวนี้คือตัวอ่านบัตรประชาชนครับถ้าสามารถอ่านบัตรประชาชนเนี่ยมันจะเป็นเลเวล2ต้องเลเวล2อัพขึ้นไปแล้วเรียกถ้าอ่านบัตรประชาชนได้เป็นเลเวล2อัพแล้ว2อัพแหละฮะตัวมือถือเอ้ยไม่ใช่ตัวกล้องสีดำอยู่ตรงเนี้ยตอนที่เราทำการเขาจะถ่ายรูปของเราเนี่ยเปรียบเทียบกับบัตรว่าเป็นคนคนเดียวบัตรกันไหมเรียกว่าเป็นทำ face recognition ครับฮะถ้าหน้าเราเนี่ยไปตรงกับหน้าบัตรที่อยู่ในเนี้ยโดยเครื่องอ่านนะครับว่ามันตรงกันไม่ใช่เจ้าหน้าที่บัญชีไอ้เจ้าหน้าที่เปิดแอคเคาท์อยู่ที่แบงค์ดูว่าหน้าเรากับหน้านี่มันตรงกันไหมไอ้นี่เครื่องทำเลยจัดการสแกนใช่ครับว่ามันจะนั่นกันไหมแมทช์กันไหมครับนะเครื่องสแกนเก็บไว้แล้วก็ตรวจสอบดูถ้าเกิดโอเคปั๊บถึงจะให้ดำเนินการต่อไปใดได้โอ้แล้วกล้องนี้กล้องสีขาวดูเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงพร้อมที่จะเป็นเลเวล3งั้นแสดงว่าถ้า คนเข้าไปรีจิสเตอร์ในเครื่องนี้นะฮะทั้งอ่านบัตรประชาชนแล้วถ่ายรูปแล้วก็มีถ่ายรูปเหตุการณ์เนี่ยนี่แสดงว่าเรากำลังรีจิสเตอร์ถึงขั้นระดับ3เลยใช่ไหมคุณหมอขั้นตอนนี้เป็นการสร้างคีย์ที่ผมพูดครับอาจารย์สร้างคีย์ที่อยู่บนมือถือกับสร้างคีย์อยู่บนข่าวมันจะเป็นเหตุการณ์ไม่กี่วินาทีฮะ
เพราะว่าคนที่จะมาใช้เขาจะต้องลาวดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อ One ID เข้าไปในมือถือของตัวเองแล้วมาทำกิจกรรมอยู่บนนี้เอ๊ะอย่างนี้ให้เนี่ยก็คือเป็นนายทะเบียนเป็นคนทำให้ผมว่าอย่างนี้นะคุณหมอถ้าเกิดเราไปเปิดตัววันที่28ไปรับสมัครนี่ผมว่าอาจจะวุ่นวายพอสมควรนะฮะเพราะถ้าสมมติว่าใครๆก็อยากเข้าไปเนี่ยนะคงจะนั่นพอสมควรเราอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะเอากลุ่มแรกก่อนดีไหมหาที่ใดที่หนึ่งจะเป็นที่ตรงนั้นเลยก็ได้เราขอยืมที่ได้ของมหาลัยเกษตรตรงนั้นเลยก็ได้นะฮะใช่ครับอาจารย์ใช่ครับนะสมมติว่าเราจะไปใช้สักวันที่20อย่างเงี้ยเราไปขอใช้หอประชุมเขาเลยหรือถ้าไม่ได้จริงเราก็มาที่อนอนเบลเทคที่นะถึงแม้ว่าไม่มีคนงานก็มาช่วยกันกวาดใบหญ้าอะไรต่างก่อนเช็ดบ้านเช็ดอะไรต่างแล้วก็มาลงทะเบียนกันดีไหมได้ครับยังกำลังวางแผนหลังจากวันที่5ผมต้องวางแผนอีกทีหนึ่งครับสุดยอดอาจารย์จะมีมันทำตัวให้ว่างเลยนะครับจะมีสองสเต็ปสเต็ปแรกก็คือกำหนดนายทะเบียนก่อนว่าให้ใครเป็นนายทะเบียนต้องมีนายทะเบียนก่อนนายทะเบียนต้องได้รับการอบรมนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเตรียมทีมนี้ไว้ก่อนครับเพราะตอนนี้ดร. อริศักดิ์เขาอยู่ที่อเมริกาครับเขาจะกลับมาวันที่16อ๋อครับแต่ทุกอย่างมันพร้อมเรียบร้อยแล้วครับยังคุยกันต่อเนื่องอยู่เครื่องนี้ก็อยู่เมืองไทยแล้วครับตอนนี้ได้เครื่องมาแล้วนะฮะครับเครื่องผมมีตั้งหลายตัวครับอาจารย์คือผมทดสอบความเป็นไปได้นี่ยูสเคสนี่ตั้งแต่ทำที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรเป็นเหมือนกับเป็นพลุกอะคอนเซ็ปต์แล้วก็ทดสอบที่มอนาเลสวนครับแล้วตอนนี้กำลังทดสอบที่บุรีรัมย์และยองแล้วก็กองทัพอากาศซึ่งทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์ทีนี้ที่ชวนอาจารย์นนท์ทำเนี่ยมันจะเริ่มเกี่ยวข้องกับมหาลัยส่วนหนึ่งกับเอกชนกับเกี่ยวข้องกับเอกชนเนื่องจากว่าของสถาบันไบโออานนท์ไบโอเทคมีการฝึกอบรมครับคนที่ฝึกอบรมถ้าเราว่ารู้ตกลงว่าตกลงคนนี้เป็นใครจริงๆอ่ะครับมันจะมีความอะไรนะโปร่งใสมากขึ้นครับแม้แต่ใบเซอร์ที่เราให้ใบเซอร์ใช่อานนท์ไบโอเทคเนี่ยก็จะเป็นเซอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบได้ว่าตกลงคนๆนี้เนี่ยใช่หรือเปล่าเป็นใบเซอร์ตัวใช่หรือเปล่าครับเห็นไหมคุณดำอันดอนเบลเทคจะก้าวหน้าขนาดไหนคุณดำทีนี้ในมหาลัยในมหาลัยนะครับอาจารย์ครับถ้าเด็กมหาลัยมีวันไอดีโอ้ชัดเจนแล้วตกลงคนนี้เป็นนักศึกษาเวลาได้ปริญญามาออกปริญญาเป็นใบเซอร์ให้ทางเป็นดิจิทัลไปสมัครงานที่ไหนเขาสามารถตรวจย้อนกลับมาได้ว่าตกลงใบเซอร์นี้เป็นใบเซอร์จริงหรือเปล่านั่นอาจารย์จะสังเกตนะครับว่าในโลกปัจจุบันนี้สมมติเด็กเอาใบปริญญาของมอเกษตรไปรับสมัครไปสมัครงานครับเราจะใช้เวลาฉูดระยะหนึ่งนะครับตรวจสอบตกลงใบนี้ใช่ใบจริงหรือเปล่าก็คือมาถามที่มหาลัยที่มหาลัยถูกต้องมหาลัยก็ตอบว่าตกลงจริงไม่จริงใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นอาจจะเอาใบปลอมไปแทนก็ได้แต่เป็นใบจริงของคนอื่นอ่ะแต่ในระบบ One ID เขาก็จะถามทำดาต้าเบสกับมหาลัยนะถามเสร็จปั๊บเขาก็จะมาถามมือถือเราอีกทีว่าตกลงนะคุณจะอนุญาตให้คนนี้บอกว่ามันเป็นของคุณจริงหรือเปล่าครับมันเลยเป็นการตรวจสอบชัดๆว่าตกลงคนนี้เป็นคนนี้จริงอาจารย์จะสังเกตเหตุการณ์ของพิมพ์ริพายที่หมอเถื่อนน่ะที่ไม่ใช่หมอน่ะก็ไปได้เพราะว่าเขาก็เอาสำเนาตัวจริงใช่ไหมครับใช่ยื่นมาตกลงของปีแพทยสภาจริงแต่จริงๆเขาไม่ใช่ตัวจริงถ้าไม่ใช่ตัวจริงนะเพราะจริงๆแล้วในดิจิทัลไอดีปั๊บหลังจากที่ยื่นเอกสารเขาต้องมาถามมือถือของคนที่มีไอดีนะมาตกลงเป็นคนจริงไหมคุณจะยอมเอาเอกสารนี้ไปให้คนนี้จริงไหมมันต้องมาตอบให้ออทอไรอีกทีนึงแต่ต่อไปจะอยู่ในวันไอดีหมดเลยใช่ครับฟังก์ชันนี้จะอยู่ที่วันไอดีหมดครับทีนี้คุณหมอเรามาคุยผ่านPPT ที่คุณหมอส่งมานะฮะไอเนี้ยนะฮะครับ
ก็อันนี้ก็คือสรุปจากไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดนะฮะใช่ครับนะฮะก็นั่นนี่ผมนี่ก็คือต่อไปไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนแล้วใช่ครับตอนนี้พยายามจะอธิบายว่าในโลกอนาล็อกเนี่ยในโลกอนาล็อกเนี่ยมันมีบัตรประชาชนใช่ไหมครับครับไอ้ตัวบัตรนี่คือการพิสูจน์ตัวตนครับส่วนการที่เขียนว่าสำเนาถูกต้องแล้วลงลายมือชื่อเราอันนี้เป็นการยืนยันตัวตนจริงๆเวลาเราใช้ภาษาไทยมันจะงงนะอะไรเป็นการพิสูจน์ตัวตนอะไรเป็นการยืนยันตัวตนจะงงผมเล่าอย่างนี้แล้วกันฟังนี่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรียกว่าเป็น authentication เนี่ยมันเป็นการแบบว่า what you have คือคุณมีอะไร password เนี่ยคือ what you have คือเรามี password เพราะว่าตอนที่เราไปลงทะเบียนกับโปรแกรมใดใช่ไหมครับใช่เราเป็นคนให้ password เขาไว้ครับแล้วเราก็เก็บ password มาอยู่กับเราอันนี้คือ what you have ครับก็จะถือว่าเป็น authenticator what you have what you areก็เช่นใช้ใบหน้าเราหรือใช้ fingerprint ไป อันนี้คือและอีกอันหนึ่งก็คือ what you know อาจารย์จะสังเกตได้ว่าตอนที่ลงรีจิสเตอร์เนี่ยเขามักจะถามวันเดือนปีเกิดเราเนาะครับอันนี้คือ what you know ในสมัยยุคก่อนเขาจะมีคำถามว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาคุณชอบอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณชอบคืออะไรอย่างเงี้ยทำไมหรือแม้แต่ว่าเราจะใช้บัตรเครดิตการ์ดเนี่ยเวลาเขาถามเนี่ยไอตัวเคาน์เตอร์มันจะถามว่าตกลงคุณเกิดวันไหนอะไรเนี่ยอันนี้คือ what you know สามสิ่งเนี่ย what you have what you know what you are เนี่ยเป็นตัวบอกว่าเป็น authentication ครับฮะเป็นการยืนยันตัวเป็นการยืนยันตัวตนครับทีนี้ในดิจิตอลไอดีที่อยู่ในมือถือนี่คือ what you have ก็คือสิ่งที่เรามีก็คือตัวคีย์ที่อยู่ในมือถือครับแต่เราใช้เทคโนโลยีที่พอๆกับ iPhone พอๆกับ Apple น่ะก็คือไอ้ตัวคีย์นี่ถูกฝังอยู่ในโปรเซสเซอร์ของมันเลยครับอ๋อเหรอใช่ครับเออมันฝังอยู่ในโปรเซสเซอร์นะครับมันไม่ได้เก็บในซิมในอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับฝากให้โปรเฟสเซอร์โอ้โหอยู่กับเครื่องเลยอยู่กับเครื่องเลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเครื่องนี่สำคัญมากหายไม่ได้ถูกครับถูกครับเออคุณหมอครับครับคุณหมอและในกรณีอย่างนี้เมื่อกี้ผมก็จะถามพอดีเลยครับถ้าเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับมันใช้ได้กับถ้าอาจารย์ต้องการจะใช้เครื่องใหม่นั้นเป็น authenticator นั่นมันก็เหมือนกับเราทำบัตรประชาชนหายใช่ไหมครับถ้าเครื่องหายก็เหมือนกับทำบัตรประชาชนหายก็ต้องไปแจ้งหายแจ้งในทะเบียนทำใหม่ใช่ครับอาจารย์มันจะเกิดอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพนายทะเบียนของวันไอดีอันนี้เป็นเรื่องยาวอีกเรื่องหนึ่งเอาไว้คุยกันทีหลังว่าคนที่เป็นคนดูแลทรัพย์สินนั้นมันถึงต้องมีการเทรนเจ้าหน้าที่เอเจนเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทีนี้อาจารย์จะสังเกตว่าเวลาที่เราไปทำบัตรประชาชนเนาะครับก็จะมีนายทะเบียนไอ้คนที่เซ็นชื่อไม่รู้ว่าใครนะมันเป็นคนเดียวกับไอ้ที่มาถ่ายรูปให้เราตอนที่ทำบัตรไหมผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับเออประหลาดครับใช่ครับแล้วมันก็หลอกกันเองใช่ไหมตกลงไม่รู้ว่าใครเซ็นให้ใช่ไหมแต่ของเราเองเนี่ยเครื่องที่อาจารย์เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเราตั้งชื่อว่าเป็นวันแม็กซ์สิต้องเป็นนายทะเบียนที่ลงทะเบียนว่าตกลงนายทะเบียนคนนี้ใช้กับเครื่องนี้เท่านั้นนะครับโอ้จะพอจะต้องเซอร์ติฟายกับเครื่องนี้เท่านั้นใช่ครับโอ้เพราะฉะนั้นจะมาสับกันไม่ได้ใช่ครับนายทะเบียนต้องเป็นบุคคลคนนี้เหมือนกับควานช้างที่ต้องอยู่กับช้างตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วเครื่องก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนก็ลงเปลี่ยนใหม่ใช่ครับอันนี้คือ security ที่พูดถึงนะครับเพราะว่าดร.ทัวร์เนี่ยเขาอยู่กับเรื่องของ security cyber security โดยตรงครับถูกต้อง
ทุกกระบวนการความคิดเนี่ยมันจะคิดในเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัย security ทั้งหมดใช่แสดงว่าผมอ่านต่อไปนะครับแสดงว่าอาจารย์ครับโทษครับแสดงว่าอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเปลี่ยนเครื่องก็ต้องเปลี่ยนแสดงว่ามันไปล็อกกับอีมี่ของเครื่องไม่เกี่ยวเลยครับอาจารย์ครับมันเป็นมากกว่าอีมี่ครับมันฝังอยู่ในตัว CPU ของเครื่องเลยครับฝังเลยโอ้ฝังเข้าไปอยู่ในตัว CPU เลยครับเอ๊ะถ้าอย่างนี้กว่าบิตเนี่ย 2,000 กว่าบิตอ่ะถูกฝังอยู่ในตัว CPU เอ๊ะคุณหมอถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเครื่องเราหายในเมื่อตรงนี้มันฝังเข้าไปแล้วถ้าเกิดมีคนอื่นเขาเอาเครื่องนี้ไปใช้เราสามารถ trace ได้ไหมในมาตรฐานเขียนไว้ว่ามันจะต้องมี two factor authentication ครับครับอันหนึ่งก็คืออยู่ใน CPU ของเครื่องถูกต้องหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เราจะเปิดเครื่องได้บางทีใช้เฟซบ้างใช้รหัสเข้าบ้างใช้ขีดบ้างก็เป็นออเทนอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จะลงวัน ID ได้เนี่ยถ้าเขาไม่ล็อกเครื่องไว้นะครับเครื่องนั้นจะไม่สามารถลงวันดิจิตอล ID ได้ต้องล็อกไว้อ๋อครับเพราะฉะนั้นเมียเอาไปใช้ไม่ได้ทำไมทำไมเราแยกกันนี่เฉพาะตนไม่ทีนี้มันหายเนี่ยหายก็คนอื่นก็เอาเครื่องนี้ไปใช้ไม่ได้ถ้าใช่ครับเพราะเขาไม่รู้อ่ะตัวเนี้ยแต่ในขณะนี้มันก็เหมือนกับเราทำบัตรเครดิตหายครับอาจารย์ต้องรีบแจ้งนายทะเบียนครับครับเดี๋ยวแน่นอนมันก็ปลอดภัยอยู่แล้วอย่างหนึ่งคือมันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันถูกล็อกด้วยล็อกเครื่องอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งที่คีย์คู่กันมันเป็นตัวล็อกครับคือโปรแกรม One ID เนี่ยเขาจะไม่ยอมลงทะเบียนให้เครื่องที่ไม่ล็อกโอเคมีบางคนลูกน้องผมบางคนบอกว่าเฮ้ยเขาไม่เคยต้องมาล็อกเสียเป็นล้ำเวลาคุณก็ไม่สามารถลง One ID ได้อ่ะมันเป็นนโยบายของความมั่นปลอดภัยใช่ไหมครับต้องแลกกันครับทีนี้อาจารย์จะสังเกตว่าเซเว่นก็พยายามทำเรื่องนี้นะเช่นเอาใบหน้ามาในการออเทนติเคชันเนาะครับครับไอเด็กที่อยู่หน้าเซเว่นก็เรามันไม่ได้สักทีก็ให้เราหันซ้ายหันขวาจนมันได้ใช่ไหมครับ แต่เครื่องนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นายเซเว่นไม่สามารถทำอะไรได้เลยนายเซเว่นมีหน้าที่แค่เอามือถือของเขาเนี่ยมาแย่กับเพื่อนข้างเองเปิดเครื่องกับปิดเครื่องทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันไม่มีคีย์บอร์ดให้ทำอ๋อคุณไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมอะไรเข้าไปได้เป็นเรื่องของระบบอย่างเดียวถูกครับถ้าเป็นเลเวล3จะเป็นแบบนั้นนายทะเบียนมีหน้าที่เป็นนายทะเบียนแล้วก็ไม่ให้ใครมาแฮกก็คือเอามือถือของเขาเนี่ยเข้ามาแย่กับเครื่องแค่เองวินาทีเดียวมีหน้าที่อำนวยความสะดวกไม่มีหน้าที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นไม่ครับไม่มีอำนาจและสิทธิสุดยอดแล้วเรื่องนี้คิดนานครับอาจารย์กว่าจะคิดเรื่องพวกอย่างนี้ได้ก็ดีแล้วไงเป็นบุญของแผ่นดินที่มีคุณหมอกับอาจารย์อดิศักดิ์นะช่วยคิดให้นะครับแต่เราคิดตามมาตรฐานที่เขากำหนดไว้นะครับอาจารย์มาตรฐานกำหนดไว้เพราะฉะนั้นถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนซึ่งจะมีพระราชบัญญัติเดือนมิถุนาที่จะถึงเนี้ยนะออกบังคับใช้แล้วนะครับอันนี้ผมก็สรุปเฉยๆว่าจริงๆมันทำ authentication นี่ได้ครับ authentication พูดง่ายๆก็คือ password นั่นแหละเข้าใช้งานครับทำลงนามอิเล็กทรอนิกส์นี่ได้แล้วก็อนุญาตให้คนอื่นใช้ข้อมูลของเรานี่ได้โอเคตอนนี้พอมันมี security อะไรต่ออะไรแล้วนะฮะตอนนี้ application ที่เราจะไปใช้อย่างอื่นนะคุณหมอลองยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสมมติเรามาใช้เห็นวันก่อนที่คุยกับเจ้าหน้าที่หรือคนที่คุณหมอพามาคุณกาดเนี่ยนะว่ามันสามารถไปลิงก์กับแม้กระทั่งสหกรณ์หรือไปทำธุรกิจมันมีลักษณะเหมือนสหกรณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะคุณหมอช่วยแง้มตรงนี้นิดนึงได้ไหมหรือว่าวันหลังเราจะต้องเชิญคุณกาดเข้ามา
ช่วยอธิบายตัวนี้ด้วยผมพูดเบื้องต้นให้อาจารย์ฟังก่อนก็ได้ครับได้ครับคือ One ID นี่ทำหน้าที่เดียวคือเป็นดิจิตอล ID อย่างเดียวครับส่วนจะเอาไปใช้กับโปรแกรมไหนโปรแกรมนั้นจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายของเราก็คือเชื่อมกับของเรานี้ได้พูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเราจะเข้าโปรแกรมไหนก็แล้วแต่นี่มันต้องมีการลงทะเบียนใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนี้ก็คือใช้วัน ID ไปลงทะเบียนได้ชัดเจนว่าตกลงคนนี้เป็นคนนี้จริงๆเราเองไม่อยากที่จะสร้างแอปไปแข่งอะไรกับใครแต่ตอนจบของเรื่องนี้จะกลับกลายเป็นว่าเราเองจะดูว่าแอปไหนที่สมควรที่จะมาใช้ต้องมีความโปร่งใสไงครับอาจารย์ไม่มีตัวปลอมเข้ามาไม่มีใครสามารถมาทำเฟกมิวนี้ได้อาจารย์ลองคิดดูนะครับว่าเฟกนิวมันจะต้องลดลงเพราะว่าถ้ารู้ตัวว่าตกลงตอนนี้คือดร.อนนท์มันยืนยันตัวตนได้มันยืนยันเป็นดร.อนนท์มันโดนจะปลอมเป็นดร.อนนท์แล้วมาเขียนอะไรมั่วซั่วนี่ไม่ได้ใช่ไหมโอ้โอเคครับเพราะฉะนั้นแอปที่มันเฮงซวยมันเข้าไม่มาอยู่แล้วใช่ไหมในขณะเดียวกันถ้าเราดูว่าตกลงแอปไหนที่มันเฮงซวยแล้วก็ไม่ให้เข้าด้วยวิธีนี้เราจะสามารถสร้างแอปที่มีประโยชน์กับทุกคนนี้ได้โอ้โหไม่งั้นต้องมาลบทุกวันแน่ต้องลบทุกวันขายของขายประกันสารพัดแน่ครับแล้วก็สิ่งที่วันจะทำอีกอย่างเดียวก็คือเรื่องของทำเขาเรียกว่าเป็น e-wallet กับคริปโตกับตัวโทเค็นหรือคอยท่านเองครับตอนแรกยังไม่อยากจะพูดถึงเรื่อง e-wallet เพราะเมื่อไหร่ก็ตามทำ e-wallet ปั๊บเท่ากับจบนะครับใช่แต่ที่พูดเรื่อง e-wallet คือหมายความว่ามันจะเป็นเช่น health wallet นี่คือโรงพยาบาลกอไก่โรงพยาบาลขอไข่ก็อยู่ใน wallet เนี่ยสามารถเราสามารถเปิดดูได้เอ้ยเราไปโรงพยาบาลมะเร็งอุดรไปโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วก็เปิด wallet นี่ซึ่งมันไปเชื่อมโยงกับ wallet ของแบงก์นี่ก็ได้แล้วอีกตัวหนึ่งที่ทำก็คือทำโทเค็นเพื่อว่าจะเป็นพอยต์ให้กับคนที่มาลงทะเบียนกับเราใช้จ่ายเท่ากับเป็นเคอร์เรนซีเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีไปเลยใช่ครับใช่ครับซึ่งในอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนกับที่เมืองจีนตอนนี้ใช้อย่างนี้ทั้งนั้นเลยใช่ครับซึ่งตอนแรกเคยคุยกับกาดไว้ซึ่งอาจจะผมอาจจะทำไม่ทันหรอกก็คือใครที่ลงทะเบียนในงานอาจจะให้ไปตัวโทเค็นนี้ไปสัก20เพื่อเอาไปใช้ในงานอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ทันอาจจะแจกเป็นคูปองไปก่อนก็ได้ประมาณนี้ครับครับครับฉะนั้นตอนนี้คุณดำอาจารย์หนิงเราก็ได้ทราบถึงเรื่อง One ID โดยคร่าวๆจากคุณหมอแล้วนะแล้วผมคิดว่าเราจะต้องมาอัปเดตเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องใช้ความเข้าใจนะจากผู้รู้โดยเพราะยิ่งคุณหมอเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์และสร้างตัวนี้ขึ้นมานะคงจะต้องอาศัยคุณหมอนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าหากว่าเรามีบุญพอนะในถ้าเราได้มีโอกาสจัดงานเกษตรแห่งชาติได้นะเพราะตอนนี้โอมิครอนอะไรต่างๆนั้นเราก็เสียวเหมือนกันไงนะแต่ถ้าไม่ได้มีโอกาสจัดผมคิดว่านี่แหละเป็นจุดที่เราควรจะต้องเริ่มในวัน ID นะในการที่เราจะประกาศออกไปแต่อย่างไรก็ตามวันที่5เนี่ยผมจะเชิญคุณหมอเข้าสังเกตการในการประชุมคณะกรรมการเตรียมงานนะครับแล้วผมคิดว่าหลังจากวันที่5แล้วเราคงจะได้รู้ว่านะเราควรต้องรับรีจิสเตอร์นะสมาชิกก่อนสักแบตช์หนึ่งก่อนเพื่อจะซ้อมอะไรกันก่อนไหมนะฮะอะไรต่ออะไรทำนองนั้นก็อยากจะให้ติดตามหลังวันที่5นะผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับตอนนี้มันเวลาใกล้ถือว่าหมดไปแล้วนะฮะคุณหมอมีอะไรสักนิดนึงไหมครับที่จะสรุปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะถือว่าวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นในสิ่งที่เราไม่รู้กันมาก่อนเลยนะแล้วก็เป็นสิ่งใกล้ตัวและเกิดอยู่ในกลุ่มเรากำลังจะตั้งไข่กันแล้วนะคุณหมอเชิญเลยครับมีอะไรที่จะฝากสมาชิกบ้างครับที่ผ่านมาผมก็เฝ้ามองกลุ่มของพวกเราอยู่
ในขณะเดียวกันถ้ามีวันไอดีเข้ามาเชื่อมนี่มันจะทำให้การสื่อสารของเรานี่ดีขึ้นสามารถมีทั้งกลุ่มของที่เป็นต้นน้ำคือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มยูสเซอร์คือปลายน้ำที่ใช้กลุ่มตรงกลางในเรื่องการฝึกอบรมมันจะเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดในขณะเดียวกันกลุ่มยูสเซอร์เราตั้งหลายกลุ่มเนี่ยเราสามารถส่งข้อมูลตรงอ่ะไปหาเขาในโดยตรงนี้ได้ส่วนเขาจะรับหรือไม่รับก็สามารถที่จะบอกว่ารับหรือไม่รับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่น่าใช้ทดสอบเป็นยูสเคสที่ดีนี้ได้ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นแพลตฟอร์มใหญ่เลยเกษตรกรผู้ผลิตจะเจอผู้ซื้อเจอยูสเซอร์โดยตรงตรงกลางเนี่ยแทบจะเรียกว่าหายไปในขณะเดียวกันใครที่มีวันไอดีเนี่ยแบงค์นี่สามารถไปแอคเคาท์กับแบงค์ได้เลยนะครับเปิดบัญชีได้เลยต่อไปถ้าเกิดมันจะมีความเชื่อถือแบบนั้นครับหรือไม่เราก็ทำในกลุ่มของเราเองก็ได้ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมีคริปโตขึ้นมาเนี่ยโอ้ซื้อขายกันในกลุ่มได้เลยครับคุณหมอได้สังเกตว่ากลุ่มของเราตั้งขึ้นมาแค่2ปีนะคุณดำนะครับแล้วเราถือว่าแน่นนะเหนียวแน่นมากนะครับผมว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ถ้าเข้ามาเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากไอ้ตรงเนี้ยแบบเต็มๆเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนไว้ว่าเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีจากคุณหมอดำประสานงานกันเลยนะฮะแล้วเราก็จะมาสมัครนะเข้าเป็นสมาชิกตรงนี้ถือว่าเป็นรุ่นไพโอเนียร์นะฮะรุ่นขลังอ่ะนะรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกครับวันนี้ก็คงจะต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณดำคุณดำปิดรายการก่อนนะขอบคุณคุณหมอแล้วก็ปิดรายการเลยครับครับก็กราบขอบพระคุณท่านคุณหมออิสระครับนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อนุนกับอาจารย์พินิจก็วันนี้นี่ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่เลยนะครับเป็นเรื่องที่อย่างที่คุณหมอบอกจริงๆแล้วเราน่าจะพัฒนากันเรื่องข้อมูลทางด้านดิจิตอลนะครับหรือการเก็บข้อมูลส่วนตัวใน ID ของเราเนี่ยไปตั้งนานแล้วแต่มันติดอยู่หลายๆอย่างนะครับแล้วก็คุณหมอเองกับทีมงานเนี่ยก็ได้ทำมันขึ้นมานะฮะจากที่อย่างที่คุณหมอเรียนก็คือเป็นกระดาษแผ่นเดียวนะครับเป็นความคิดแล้วก็ร่วมกันนะครับกับผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเป็นความจริงปัจจุบันจับต้องได้และทดลองไปหลายรอบแล้วนะครับก็ถือว่าเวิร์กถึงว่าคราวนี้เราจะได้มีตัวตนจริงๆบนดิจิตอลนะครับแล้วมีระบบซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยจากเมื่อกี้ที่คุณหมอดูนี่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะมีการปลอมแปลงหรือเข้าไปแฮกหรืออะไรเพราะว่าถูกอย่างที่คุณหมอบอกทำตามมาตรฐานความปลอดภัยและใช้เวลานี้ในการอุดช่องโหว่ถูกไหมครับคุณหมอหลายส่วนทีเดียวแม้แต่ว่าเอาอย่างง่ายที่สุดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดเล่นๆเมื่อกี้คือถ้าแม่อนุญาตเมียเอาไปใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับคือถ้าเครื่องของคุณเนี่ยคุณไม่ล็อกเนี่ยครับคุณลงโปรแกรมอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วตัวของเครื่องเองไม่ใช่แค่ไปฝังอยู่ที่อีมี่ไม่ใช่อยู่ที่โปรเซสเซอร์เลยนะครับไม่ได้อยู่ที่หมายในเครื่องเพราะนั้นมันฝังลงไปในสมองของเครื่องเลยในสมองของเครื่องหลายส่วนนะครับหลายส่วนที่บล็อกไว้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยนะครับถ้าตัวนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นครับแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกคือไม่ใช่เราไปเลือกเขาต้องมาเลือกเรานะครับและเราจะพิจารณาว่าจะเอาเขาไหมนะครับถึงจะมาโคกันมาซิ่งกันเอามาใช้นะครับสร้างกันได้นะครับอันนี้เหมือนกับลักษณะที่เป็นระบบซึ่งอำนวยความสะดวกนะครับว่าเนี่ยตัวฉันเป็นอย่างนี้นะยืนยันได้นะฉันจริงๆอย่างนี้นะครับรวมไปถึงในกรณีที่พูดถึงว่าคนนี้ทำไอ้นี่ลงไปคนนี้ทำไอ้นี่ลงไปมันจะตรวจได้หมดเลยว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะตัวนี้การลงทะเบียนครั้งแรกเลยเนี่ยครับมันคือตัวเราจริงๆนะครับโดยมีนายทะเบียนเป็นผู้ดูแลอยู่เพราะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยนะครับทำอะไรดีไม่ดีมันถูกยืนยันด้วยตัวนี้นะครับใครทำหรือไม่ทำยังไม่มีเฟกแล้วตัวจริงๆเลยนะครับและเราสามารถที่จะเลือกใช้แอปใช้ระบบต่างๆนะครับความปลอดภัยก็จะสูงขึ้นสะดวกสบายขึ้นอันนี้อนาคตก็น่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในอีกหลายๆเรื่องนะครับวันนี้นี่ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณหมออิสระเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยครับอุตส่าห์ที่จะคิดค้นกันออกมานะครับพัฒนากันจนเป็นความจริงขึ้นมานะฮะรอว่าเมื่อไหร่เราจะเริ่มใช้แล้วก็ฝันนั้นจะเป็นจริงขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้
วันปีใหม่นะครับเรื่องใหม่ๆซึ่งจะเกิดขึ้นกับคนไทยนะครับเกิดขึ้นแล้วแหละนะครับรอให้มันเจริญเติบโตเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คิดว่ารายละเอียดยังมีอีกเยอะนะครับซึ่งอาจจะต้องอย่างที่ท่านอาจารย์อนนท์เรียนไว้คือจะต้องเชิญคุณหมอมานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นด้วยครับมาอธิบายให้กระจ่างขึ้นให้ชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ครับก็สมควรกับเวลานะครับผมแล้วก็สมาชิกทุกคนต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับคุณหมออีกครั้งนึงนะครับท่านอาจารย์อนุลแล้วก็อาจารย์พี่หนิงครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับ